็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ทุ่มเทเต็มที่เพื่อการแสดงให้ออกมาสมบทบาทที่สุดค่ะนักแสดงหนุ่มไอซ์สื่อณัฐราชที่ถึงแม้จะเข้าวงการมาได้เพียงแค่3ปีล่าสุดเขาจัดเต็มกับการลดน้ำหนักจนผอมโซมไปกว่า14กิโลกรัมเพื่อให้สมบทบาทเป็นนักเขียนการ์ตูนในซีรีส์เขย่าขวัญ The Collector คนประกอบผีทางไลน์ทีวีที่จะออกอากาศตอนแรกในวันที่7กุมภาพันธ์นี้นั่นเองค่ะเพราะว่าเรื่องก่อนเนี่ยผมเล่นเป็นสจ๊วตใน Diary to See ครับก็ฟิตกล้ามครึ่งปีเลยพอมาเรื่องนี้เนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนเราก็เลยต้องจำเป็นต้องลดกล้ามออกไปก็เลยลดน้ำหนักเยอะมากพอสมควรครับคนถามเยอะไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าคนที่คายเนี่ยเขาก็ตกใจว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าวะแบบเป็นซึมเศร้าหรือเป็นอะไรหรือเราอดอาหารอะไรหรือเปล่าเงี้ยเขาก็จะตกใจกันคือช่วงนี้ก็พยายามหลบหน้าหลบตาคุณพ่อคุณแม่ครับผมไม่ได้ไปเจอเลยปีใหม่ก็เขาชวนไปกินข้าวก็ไม่อยากไปเพราะไม่อยากเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับเขารู้ว่าเราลดเยอะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเขาเห็นสภาพเราตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบเครียดว่าเราทำงานหนักไปหรือเปล่าอะไร